กินคินบูตับนะคะเราจะมากินชาบูกันค่ะวันนี้เรามากันครบแก๊งเลยนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะนี่สองหนุ่มก็อยู่นี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใส่ลุงกับครอบครัวจะมากินชาบูกันที่ร้านคินเดอร์บูตากันนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะไปลูกเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่คินเดอร์บูตาใกล้ๆเซ็นทรัลนะคะทุกคนเรามากินชาบูกันค่ะคือวันนี้แกมเขาได้โปรโมชั่นสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้จะได้ลด 50% นะทุกคนแกมก็ต้องเสิร์ชหาบัตรประชาชนก่อนเพื่อที่จะแสดงตัวตนนะว่าตัวเองอะเกิดเดือนนี้จริงอะไรเนี้ยเป็นแบบจิ้มสามแบบมีจิ้มชาบูจิ้มยาแล้วก็จิ้มแจ่ววันนี้เราสั่งเป็นน้ำซุปซุปดำๆกับอะไรนะพี่แก้มครับทัฟเฟิลทัฟเฟิลโอ้อันนี้ผมเต็มทำไมต้องแถมไม่เต็มหมดแล้วก็ขอที่เต็มเลยพี่คิดสวัสดีนะครับโต๊ะเก้าอาหารของคุณอยู่ชั้นที่หนึ่งเมื่อได้รับอาหารครบแล้วช่วยกดยืนยันที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเป็นกินฟูนะครับรับประทานอาหารที่อร่อยนะครับขอบคุณ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 ครับเสิร์ฟพี่แก้มด้วยวันนี้ที่อยู่ในตอนต่างอะไรวันนี้อุ้ยขอบคุณครับเสิร์ฟคุณแม่ด้วยดูเดือดเดี๋ยวบางแบบบางเฉียบเนาะ7 วินาทีตามสูตรแซมนะอร่อยอันนี้ของอร่อยอันนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรนี่เป็นฟองเต้าหู้หรือเปล่าใช่ไหมสลายแบบนี้รู้ว่าแบบนี้เราต้องเอาลงไปด้วยรวบไหมรวบขับดูเสื้อผ้าใช่ไหมเข้าไปในร้านเดี๋ยวว่ามันกินเย็นกว่าแต่อยากไม่เดินขีดปวดของลุงนะคะทุกคนนี่คือฟักทองฟักทองกินกับไอ้นี่นะจะบอกให้ใครมาลองดูนะจิ้มงานี่นะทุกคนมันหอมมันเข้ากันมากกินอะไรที่แบบคนพูดด้วยตัวเองนะทุกคนมันหอมและมันงานะกินกับฟักทองมันหวานสุดยอดเลยทุกคนช่วยพี่แก้มสั่งเลยได้เลย
อยากกินชิ้นนี้ที่แม่สั่งค่ะฟักทองฟักทองมันฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยนะนี่ที่เป็นหวานก็อร่อยมากเมนูเพื่อสุขภาพเลยสายเฮลตี้ต้องจัดฟักทองกับน้ำมันงาน้ำจิ้มงาทุกคนอร่อยที่กินนะจังชอบมากมันเข้ากันกับน้ำมันงาน้ำจิ้มงาซึ่งมันชอบมากเลยทุกคนอันนี้มีสาวหวานขอน้ำจิ้มก็เพิ่มแล้วไม่ได้เกี๊ยวซ่าบ๊ายบายพี่คีนพี่สามครับกำลังมาครับคีนเป็นยังไงต่อแล้วครับครับมันเหมือนเป็นผู้ใส่ต่อใช่ครับครับครับสวยสวยชิ้นอันนี้มันแบบเป็นลาวาไส้ทะลักเลยทุกคนดูสิน่ากินมากเลยอ่ะโอ้บ๊บบ๊บกินกับน้ำมันงาเขากินกับเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนมันทุกเติมไม่ให้ไม่ให้เนื้อจำชำได้ได้โป๊กับจิ้มดีอะไรมากตัวใหญ่ใหญ่เลยจำชำมีงั้นเอาปะไปเอาน้ำส้มให้แม่ด้วยแซมแซมครับน้ำส้มด้วยนะลูกอร่อยมากดิ่งกรุบกรุบอร่อยจริงๆนะลูกชิ้นอันนี้ก็อร่อยนะลูกชิ้นมันคือเต้าหู้ชีสเต้าหู้ชีสมันคือเต้าหู้ชีสกัดมานี่แบบโหไม่ชีสเป็นลาวาจอดเลยฟินนี่ค่ะน้ำชาเป็นเหยือกๆใครจะไปรู้ว่าน้ำชาเหยือกนี้น่าจะอร่อยมากเลยน้ำชา